สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมมีเรื่องจริงนะครับช่องที่มีสาระดีดีลุงไปซื้อปูนนะน่าจะเป็นปูนยาแนวเนาะปูนเสือเสือกาวกาวซีเมนต์คือเอาปูนมานะครับเพื่อที่จะมาเทปูกระเบื้องเนาะเป็นสีโอรสจางๆหน่อยนึงนี่ครับปูแล้วส่วนหนึ่งครับประมาณ3ตารางเมตรแล้วส่วนกาวซีเมนต์ก็คือน่าจะเอามาใส่แผ่นปูนเวลาวางทับลงเนาะเป็นน่าจะเป็นยาแนวเนาะอันนี้ปูนยาแนวใช่ไหมหรือปูนอะไรก็เด็ดปูกระเบื้องแบบที่กินมันพอกเหรอใช่มันพอกแล้วจังซื้อมาอีกเอามาสิสอบมดแหล่ปูกระเบื้องอันนี้เป็นตัวปูกระเบื้องนะครับไม่ยาแนวถ้ายาแนวมันก็เขียนยาวๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายลุงไปซื้อปูนเสือมานะครับเพื่อที่จะมาปูกระเบื้องเนาะโอ้ต้องพึ่งพัดลมเลยเหรออ๋อช่างทำไมอ่อนแอจังเลยเอาปูนที่จะซื้อมานะคะตัวคล้องก็อยู่ด้านนอกครับเตรียมไว้สำหรับเวลามาทำพิธีก็ได้ตีคล้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมฆสตอรี่ด้วยนะครับนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับที่บ้านลุงครับมีการปูกระเบื้องนะครับบริเวณรอบของฐานพระพรหมเนาะวันนี้แดดจัดมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหาลุงไหนเอาไหมล่ะฮะ